สลด10ตำรวจเอกเศรษฐการกำลังจะวิวาสุดทนถามครูสอนขับรถชนเพื่อนดับทำน้องทำไมจากกรณีนายกิตติรัตน์ ราชประเสริฐคนขับรถเก่ง Toyota Vios สีดำซึ่งขับรถชนรถจักรยานยนต์ของ10ตำรวจเอกเศรษฐการลอยข้ามป้อมผบ.หมู่สลท.2 กก.8 บก.ทร.ตำรวจน้ำดีจนเสียชีวิตเนื่องจาก10ตำรวจเอกเศรษฐการถือเป็นตำรวจน้ำดีที่เคยได้รับการชื่นชมในการขับรถนำรถพยาบาลตามท้องถนนช่วยประชาชนไม่ให้ตกเครื่องเปลี่ยนยางรถช่วยเหลือประชาชนช่วยแม้กระทั่งสุนัขพัดหลงบนมอเตอร์เวย์ช่วยเหลือสังคมมามากมายซึ่งถือว่าเหตุการณ์นี้เป็นการสูญเสียบุคลากรที่ดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากความประมาทของผู้ก่อเหตุโดยวันที่24กุมภาพันธ์2566ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาหลังจากสอบปากคำนายกิตติรัตน์ซึ่งเข้ามอบตัวกับพันตำรวจเอกวันชนะผู้กำกับการทางหลวง8ที่สถานีตำรวจทางหลวง2กองกำกับการ8รามอินทรากองบังคับการตำรวจทางหลวงขณะกำลังควบคุมตัวนายกิตติรัตน์ไปสภ.ลำลูกกาปทุมธานีเพื่อสอบสวนต่อระหว่างควบคุมตัวมีเพื่อนของ10ตำรวจเอกเศรษฐการพยายามจะเข้าไปรุมประชาทันโดยมีเจ้าหน้าที่พยายามช่วยกันห้ามไว้และกันตัวนายกิตติรัตน์ออกไปโดยเพื่อนของตำรวจหนุ่มน้ำดีผู้เสียชีวิตได้ตะโกนลั่นถึงนายกิตติรัตน์ด้วยว่าเขาจะแต่งงานกันอยู่แล้วไอ้ที่ตอนทำได้มึงกล้าไม่ใช่เหรอทั้งยังบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คอยห้ามด้วยว่ามันฆ่าพวกพี่นะมึงเจอแน่ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้แต่ปรับว่าเดี๋ยวให้ดำเนินการตามกฎหมายก่อนเจ้าหน้าที่จะพาตัวนายกิตติรัตน์ขึ้นรถไปเพื่อนตำรวจผู้เสียชีวิตได้จี้ถามครูสอนขับรถอีกว่ามึงทำน้องกูทำไมครูสอนขับรถก็ยกมือไหว้บอกแค่ว่าผมขอโทษโดยวันนี้ทางญาติจะเดินทางจากขอนแก่นและเข้ารับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก่อนนำร่างไปบำเพ็ญกุศลศพที่วัดตรีทศเทพโดยมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปร่วมพิธีรดน้ำศพด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ